ข้อแรกเมื่อกี้นะแต่บ้านต่างที่ให้ก็ไม่เท่าไหร่ก็ให้ของแก่ด้วยหมดแล้วแหละทั้งหมดแล้วก็ตาทำอะไรแค่เพื่อนกับเพื่อนค่ะ
อนกับครั้งนี้แอร์ที่คอร์สที่คอร์สเอลลี่อยากจะบอกอะไรบ้างกับโปรครั้งนี้ตอนแรกก็ตื่นเต้นมากที่ได้คอร์สกับพี่ชนก็รู้สึกว่าต้องทำตัวยังไงดีถึงจะได้แบบออกมาดีแล้วพอได้ไปตัดชุดก็รู้สึกว่าทำไมป้าถือทำผ้าเราหายด้วยนะแต่ก็โอเคเขาไม่ได้คิดราคาเราเพิ่มถึงแม้ว่าจะตัดผิดไปนิดนึงก็เถอะแล้วก็อันนี้เป็นหมุดที่ปักเองแต่กางเกงไม่ได้ซักเลยยังมีช็อคติดอยู่ก็ใช้หมุดประมาณ7ถุงเจ็บเล็บมากแต่สนุกดีรู้สึกประทับใจมากที่ได้คอร์สกับพี่ชนครั้งนี้ค่ะก็มีประมาณนี้ก็ขอบคุณพี่ชนมากเพชรครั้งนี้เพชรคอร์สมาตัวอีกบอกความรู้สึกมาว่ากับการคอร์สครั้งนี้เป็นยังไงตื่นเต้นมากเพราะว่าเพิ่งเริ่มคอร์สครั้งแรกแล้วก็เป็นงานใหญ่มากด้วยซึ่งเป็นคนที่ฉุนแหละดีใจมากเพราะว่าการจะสร้างความระบายที่มาตรงกับเรื่องสนุกมากที่ได้ทำกับพวกพี่แล้วเป็นไงการได้ใส่ชุดการได้ใส่ชุดเจล็อกครั้งแรกเห็นวงเจล็อกเห็นคนคอร์สเจล็อกหลายคนในงานครั้งนี้รู้สึกยังไงก็แล้วก็เขาอยากทำได้ดีมากเราก็อยากทำบ้างก็ได้ดีแบบเขาดีเทลชุดพวกนี้เพจเป็นเห็นแล้วเป็นไงเหนื่อยไหมก็โอเคขอบคุณมากเพจพี่ชินวันนี้พี่ชินคอร์สจุนเป็นไงบ้างกับการคอร์สครั้งนี้ที่ต้องลงทุนค่าชุดค่าเหนื่อยหลายอย่างทำได้กันคือตอนแรกปกติก็ชอบกินอยู่แล้วแต่พอสุชนตั้งโกมาก็รู้สึกว่าก็เลยตัดสินใจลงคอร์สที่ฝากเพราะว่าชอบอยู่แล้วแต่ว่ามีปัญหานิดนึงตอนตัดชุดคือตอนแรกป้าคิดแค่ชุดเดียวเสร็จแล้วพอชุดเสร็จแล้วมาคิดเพิ่มก็เลยต้องเหนื่อยมากแล้วแต่ในงานคือดีเทลหลายอย่างที่ผิดเราต้องกลับไปแก้เองที่บ้านคือล้อแก้มาก็เปลวตรงส่วนนี้แต่งานวันนี้ก็โอเคอ่ะรวมๆคิดว่าเมคอัพแต่งหน้าทำผมออกมา98%ได้ขอบคุณมากถาดคอสลิกุซึ่งเป็นนักร้องนำแล้วก็เป็นคนแรกที่เข้าโปรชนคนแรกรู้สึกยังไงกับการที่ได้คอสลิกุครั้งนี้แล้วก็บรรยากาศงานวันนี้ก็รู้สึกชอบตัวงานริคุของเขานะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเรียกว่าเขาจะแบบเครียดอะไรนี้พอได้ดู YouTube นะมีริคุอ่ะเขาจะเป็นอย่างนี้คาแรคเตอร์เขาบ้าๆใช่ประมาณนี้เลยนะฮะธุรกิจจะถามได้ต่อครับแล้วเห็นชุดของริคุแล้วเป็นยังไงบ้างเสียงกับชุดที่ได้ใส่ในวันนี้ได้ใส่ในวันนี้เพราะเป็นชุดเดิมที่ป้าตัดให้ก็คงแบบเฟลแต่ก็ได้ทั้งพี่ชนแล้วก็ช่างอีกคนเดิมช่วยตัดพี่ติมพี่ตาแล้วก็ตัวชนก็ช่วยแทบอีกรอบนึงนั่นแหละก็สุดยอดมากครับก็สำหรับโลคอนแฟนตาสมาตาโบเลียของวงการคอนครั้งนี้ก็คือตอนนี้ก็เวลาก็เกือบถึงแล้วทุกคนก็กำลังแบบว่าในฐานะโมโอตอนที่ตั้งโปรครั้งแรกก็คือตั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมหลังงานโออิชิแล้วก็รู้สึกเสียใจกับคนที่มาร่วมโปรครั้งนี้นะเพราะอย่างบางทีอาจจะมีอารมณ์ชั่วแต่ที่แบบมันมีบ้างเพราะว่าทุกคนที่ต้องการคอร์สแค่มันจริงจังคนตัวนี้ก็จริงจังเพราะฉะนั้นเรื่องบางทีอาจจะแบบมีการใส่อารมณ์ในการพูดบ้างแต่ไม่พอแต่เราก็ต้องขอโทษด้วยแต่ครั้งนี้ในงานทำงานครั้งชุดก็เห็นแต่ละคนใส่เสื้อผ้าก็ออกมาดีมากรู้สึกว่าเออครั้งหนึ่งในการคอร์สของเราถึง5ปีเราได้คอร์สเจล็อกกลุ่มที่แบบอลังการและใหญ่ขนาดนี้ขอบคุณฐานที่คอร์สดิคุขอบคุณแอนที่คอร์สเอโอลีขอบคุณพี่ชินที่คอร์สจูนและขอบคุณเพจที่มาร่วมเป็นมาตัวอีกก็หายากมากท้ายนี้ก็หวังว่าแต่ละคนที่ได้รับการคอร์สในครั้งนี้ก็จะได้เป็นแรงบันดาลใจในการคอร์สเจล็อกครั้งหน้าต่อไปนี่